ค่ะก็เดี๋ยวมาดูในกรณีต่อมานะคะก็คือจะเป็นลักษณะของข่าวของตลาดเงินดิจิตอลที่ญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่มีแฮกเกอร์นะคะเข้าไปฉกเงินจากบริษัทนี้นะคะเป็นเงิน60,000 ล้านเยนนะคะจากระบบลักษณะนี้ก็เป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบโดยมิชอบนะคะก็คือเข้าไปแล้วก็ไปแก้ไขนะคะข้อมูลการถ่ายโอนเงินนะคะในระบบเข้าของตัวเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้บริษัทเนี่ยสูญเสียเงินนะคะแล้วก็มาฟ้องร้องนะคะเพราะถูกเจาะเข้าไปนะคะเจาะเข้าระบบไปนะคะข่าวต่อมานะคะจะเป็นข่าวการเข้าถึงข้อมูลในกระบวนการที่เรียกว่าเป็นแฮกเกอร์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งเป็นอันนี้เป็นแฮกเกอร์แค่อายุแค่19ปีเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปข่าวนี้นะคะว่าเขาเข้าไปทำในลักษณะใดนะคะไม่รู้ข้อมูลข้างในเขาจะโดนยกย้ายถ่ายเทหรือเอาไปทำอะไรไม่รู้ล่ะกำลังตรวจสอบกันล่าสุดเนี่ยเหมือนได้ข่าวออกมาบอกว่ามีการไปจับแฮกเกอร์คนหนึ่งอายุเป็นแค่19ปีเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะฮะว่าคนที่จับได้เนี่ยเป็นต้นตอต้นเหตุหรือเป็นแค่ปลายเหตุที่เขาไปจับกลุ่มแล้วคนจะได้สาวกันต่อไปนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมนั่งก้มหน้าใส่แว่นตาตรงนี้คือนายนัทดนัยคงดีอายุเนี่ยอย่างที่ผมบอก19ปีเท่านั้นเองผู้ต้องหาที่เป็นแฮกข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐและเข้าถึงระบบฐานข้อมูลการสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกทหารควบคุมตัวครับแล้วก็ส่งให้ตำรวจเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการตามตัว3วันแล้วก็จับกลุ่มได้ที่บ้านพักพร้อมยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้แฮกข้อมูลมีกัญชาอัดแท่งมีปืนลูกซองพร้อมลูกกระสุนด้วยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าพฤติกรรมของนัทดนัยเนี่ยจะใช้ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ทำการเข้าถึงระบบข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐก่อนจะบันทึกภาพเอาไว้แล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ดูแลเพจ Facebook ชื่อพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์เพื่อ นำไปเผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจดังกล่าวซึ่งนัทดนัยเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่นอกจากกลุ่มนี้แล้วนัทดนัยครับยังเป็นสมาชิกกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มหลักอีก2กลุ่มด้วยจากนี้ตำรวจจะติดตามกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังครับซึ่งเป็นขบวนการใหญ่มีทั้งในและนอกประเทศแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพื่อดำเนินคดีกันต่อไปเบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีกับนัทดนัย4ข้อหาครับคือความผิดฐานเป็นอ้างยี่ความผิดพรบคอมพิวเตอร์ความผิดพรบอาวุธปืนและความผิดพรบยาเสพติดนะครับนี่อาจจะเป็นหางๆอ่ะหัวเนี่ยตามข่าวบอกว่าอยู่ต่างประเทศนะไม่รู้จะใช้กฎหมายยังไงไปเล่นนานได้แล้วก็ทำอยู่ที่โน่นหมดเลยค่ะหลายหน่วยงานนะครับที่เช็คดูเข้าระบบไม่ได้การเบิกจ่ายการประมูลงานก็เข้าไม่ได้สันนิษฐานกันไปต่างๆนานาค่ะ